เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับ2นักเตะต่างชาติของบางกอกกลาส FC นะครับคนที่นั่งติดผมนี่คือซินเวียนะครับคือนักเตะหน้าใหม่นะครับรายล่าสุดของบางกอกกลาส FC นะครับส่วนอีกคนนึงก็คือทางด้านของมูซาซิลล่านะครับที่ย้ายมาจากเมืองทองเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับร่วมเล่นกับทางบางกอกกลาสมาได้แล้ว1ปีเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปขอสัมภาษณ์ทั้ง2คนนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทั้ง2คนก่อนนะครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวทางในการคุยกับทางซินเวียนะครับจะมีทางซินล่าเนี่ยเป็นล่ามแปลให้เรานะครับเพราะว่าทางซินเวียเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะครับพูดภาษาฝรั่งเศสได้เดี๋ยวทางซินล่าจะแปลให้ก่อนอื่นต้องขอถามซินล่าก่อนแล้วกันตอนนี้มาอยู่กับบางกอกกลาส1ปีแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างมาอยู่กับบางกอกกลาส6เดือนครับไม่ถึงปีอ๋อเกือบปีครับเป็นยังไงบ้างก็สบายดีครับรู้สึกสบายใจมากขึ้นอยู่นี่สบายไม่มีปัญหาและอาการบาดเจ็บตอนนี้มีไหมไม่มีหมดแล้วนะไม่มีครับผมแล้วก็ตอนนี้มีความสุขดีกับบางกอกกลาสนะครับก็นี่เป็นนักเตะหน้าเก่านะครับเดี๋ยวจะมาถามนักเตะหน้าใหม่กันบ้างอย่างทางซินเวียนะครับเดี๋ยวให้ซินเวียบอกหน่อยว่าเขามาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าอีเดมองก์ส์แต่ละตับเรียนฝ่ายเดียวกันแต่ละว่าสิสับเพื่อฝ่ายครั้งแรกที่มาก็ทางทีมเวียมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วความรู้สึกของเขาต่อประเทศไทยนะครับเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสได้ลองกินอาหารไทยมีโอกาสได้ลองพูดคุยกับคนไทยบ้างแล้วหรือยังอีดี comment tu te sens ta première fois que tu es arrivé bon est-ce que tu as une fois tu as essayé de manger la nourriture thaïlandaise ou bien tu as eu a eu des amis thaïlandais quoi.Non, mais j'ai beaucoup d'amis français qui voyagent en Thaïlande. Ils me racontent comment c'est et ils me disent que déjà ils sont très accueillants, très chaleureux. Et que la nourriture thaïlandaise est très bonne. Et puis j'ai eu l'occasion de goûter plusieurs plats thaïlandais. C'est bien pourquoi mes points de pâté français, de matière de montagne, kao de ku kap kawa.ในมุนตายาคนตายาไม่มีปังนาครับต่างชาติแล้วก็หามตายได้กินแล้วได้ไปบ้างได้กินแล้วอีดี comment tu trouves la nourriture thaïlandaise น่าจะ bonne mais elle est un peu épicée บอกว่าอร่อยบอดแปลกนิดหน่อยอ๋อนี่ครับก็คือต่างชาติมาพอมาบ้านเรานะอ่านไทยจะแปลกๆหน่อยแล้วฟังซินล่าเนี่ยกินมาหลายปีแล้วเป็นยังไงบ้างอ่านไทยอร่อยสุดอะไรครับนี่คือความที่เรียกว่าต่างชาติเวลามาอยู่บ้านเรานะครับในเรื่องของอาหารไทยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต่างชาติก็พูดถึงกันนะครับเดี๋ยวอยากจะให้ซินเวียพูดถึงการที่เขามาเล่นในเมืองไทยมาเล่นกับบางกอกกลาส FC ได้อย่างไรครับอีดี comment จะ pu venir jouer avec Bangkok Glass déjà j'étais venu voir jouer Bangkok Glass en coupe Singapour là parce que ils ont joué contre l'Étoile FC l'équipe française.Et déjà, il m'avait beaucoup plu. Comment il jouait au ballon, techniquement, c'était bien. Et après, par l'intermédiaire de mon manager, j'ai pu venir ici. Pourquoi les gens de Bangkok Glass l'aiment Singapour Cup? Cup. Tenons là, des gens de Bangkok Glass. Donc, l'aiment y a un shop. Cup. Shop. Donc, mes agents qui étaient dans Bangkok Glass.ก็คือได้เห็นในรายการสิงคโปร์ครับด้วยแล้วก็รู้สึกว่าชอบกับการเล่นก็เอเย่นติดต่อเข้ามาก็เลยมาร่วมทีมบางกอกกลาสนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือความมั่นใจส่วนตัวของทางซินเวียหน่อยว่าเขาจะมาช่วยทำให้บางกอกกลาสเนี่ยคว้าแชมป์ในปีนี้ได้หรือเปล่าอีดีคือ quel est ton objectif quoi qu'est-ce que tu peux prendre l'équipe aider l'équipe jusqu'en pour que l'équipe soit championne ouais je pense que je peuxJe peux aider l'équipe à être championne, surtout que l'effectif est de qualité. J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de joueurs de qualité et que le club a investi sur de bons joueurs. Et je pense que c'est faisable. En tout cas, moi, je vais tout donner pour qu'on soit champion déjà. Pourquoi Swan, Sylvia, pourquoi ton Khai Tukia, Bangkok Kasa, mais l'inconté.Lundi mars. Cap. Pourquoi donc je suis en laine? Na, dans le cadre. Cap. Là, si le Sylvia est sûr, Silla
มั่นใจหรือเปล่ามาอยู่กับบางกอกกราสปีนี้เป็นปีที่2แล้วเป็นยังไงบ้างความมั่นใจในปีนี้เพิ่มมากขึ้นไหมครับเพิ่มมากขึ้นทีละคิดว่าปีนี้เป็นปีของบางกอกกราสปีนี้เราต้องได้แชมป์ครับบอลเป็นเล่นยากบอลต้องช่วยทางทุกคนเราสามารถทำได้ครับและสุดท้ายนะครับอยากจะให้ทางซินเวียและก็ซินล่าเนี่ยพูดถึงแฟนบอลมาก่อกราสหน่อยแล้วก็ฝากไปถึงแฟนบอลมาก่อกราสทุกคนด้วยครับเริ่มที่ซินเวียก่อนอีกเกอร์ le dernier quoi que qu'est-ce que tu as dit aux supporters bah déjà je vais mouiller le maillot déjà je vais me donner à 100% pour que l'équipe puisse avoir des titres cette année et essayer de faire au maximum sur terrain marquer des buts faire des passes décisives pourquoi toi et ton Vera Alena ton high tempo cap cap Bangkok cap cap concert tout con donc pourquoi ben ton nati ton et ton ying partout yo ton tam sur là yo pourquoi bon et concert mais dans le cas cap bah cap ton tam high concert le cas แล้วซิลล่าด้วยฝากถึงแฟนบอลนิดนึงซิลล่าบอกสวัสดีปีใหม่ครับครับซิลล่าบอกคอนเสิร์ตสวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็ปีนี้ให้คอนเสิร์ตมีความสุขมากสามารถเราต้องทำให้การประกาศมีความสุขเราต้องเต็มที่ครับครับเนี่ยอันนี้ก็คือเสียงสัมภาษณ์นะครับของนักเตะต่างชาติของบางกอกกลาส FC ครับคนนี้คือซินเวียนะครับนักเตะหน้าใหม่ของบางกอกกลาสนะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยอยากจะติดตามผลงานของเขานะครับเชื่อว่าในปีหน้าก็คงจะได้ในปีนี้ครับขออภัยน่าจะได้เห็นแล้วว่าความเขาเป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกคนนึงคือทางมูซาซินล่านะครับน่าจะเป็นขวัญใจของชาวกระต่ายแก้วนะครับเมื่อที่ท่านที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคู่มากนะครับ